กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งเธอชื่อว่าแตงแตงเป็นสาวแม่ไม้ลูกติดหนึ่งคนมีนามว่าโกะอายุ15ปีโกะเป็นเด็กขยันช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ได้ทุกอย่างทั้งสองขาดเสาหลักไป5ปีกว่าแล้วเพราะผู้เป็นสามีได้ประสบอุบัติเหตุตกจากต้นไม้จนเสียชีวิตลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสองแม่ลูกก็ปากกัดตีนถีบสู้ชีวิตมาโดยตลอดผู้เป็นลูกชายก็เรียนจบไม่สูงแตงอาศัยเช่าที่ดินของผู้ใหญ่บ้านและเธอได้ปลูกแตงโมขายแต่ละวันก็ไม่ได้ขายดีมากนักในส่วนค่าเช่าที่ดินหญิงวัยกลางคนก็ต้องจ่ายให้กับผู้ใหญ่ทุกเดือนแม่คะแตงโมลูกละกี่บาท25บาทจ้าฉันเอา3ลูก60บาทได้ไหมได้สิจ๊ะเดี๋ยวฉันใส่ถุงให้นะจ๊ะหลังจากที่แตงขายแตงโมไปหมาดๆแม่ค้าขายปลาที่อยู่ข้างๆก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าโอ้ยรถแหลกแจกแถมขนาดนั้นจะเอากำไรที่ไหนมาเหลือแม่คุณก็ฉันไม่ได้ขายเอากำไรมากหรอกจ้าเอาแค่พอได้อยู่ได้กินก็พอถ้าไม่อยากขายได้กำไรเยอะๆแล้วมาขายให้มันเหนื่อยทำไมไปเปิดโรงทานแตงโมดีกว่าไหมแม่ค้าปลาพูดจาประชดประชันทั้งที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตนเลยขายแบบนี้10ปีก็คงไม่รวยหรอกนะแตงไม่ได้ใส่ใจคำพูดพวกนั้นเธอจึงนั่งขายแตงโมต่อไปหลายวันผ่านไปเธอดูสิเมื่อวานฉันไปซื้อทองมา1เส้นไหนฉันขอดูหน่อยสิโอ้โหเส้นใหญ่เบ้อเร่อไม่น่าเชื่อเลยนะแค่ขายปลาถึงกับซื้อทองเส้นใหญ่ได้เลยมันก็แน่อยู่แล้วใครจะขายเหมือนนางแตงล่ะขายไปลดไปเหนื่อยฟรีเปล่าๆประเภทนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกนะแม่ค้าขายปลายังไม่วายหันมาแขวะแตงพร้อมกับชักสีหน้าเยาะเย้ยแม่ครับทำไมนรัตถึงพูดแบบนั้นล่ะครับช่างเขาเถอะลูกขายยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับเขาแตงโมของเราแม้คนจะมาขอกินฟรีๆแม่ก็ให้ได้นอกจากนั้นผู้เป็นมารดายังได้พูดต่อไปอีกว่าเกิดเป็นคนอย่าไปใจจืดใจดำขี้เหนียวนักเลยอะไรที่พอแบ่งปันช่วยเหลือกันได้ก็ควรจะทำคนคิดดีทำดีย่อมได้ดีนะลูกครับแม่ผมมีแม่เป็นแบบอย่างที่ดีครับหลายเดือนผ่านไปเกิดภาวะแล้งหนักทำให้สวนแตงโมค่อยๆแห้งเหี่ยวและทยอยตายลงแม่ครับไหนแม่เคยบอกว่าถ้าเราทำดีก็จะได้ดียังไงล่ะครับก็ยังได้พูดต่ออีกว่าทำไมตอนนี้ตนเองกับแม่กำลังลำบากเทวดาถึงไม่เห็นใจทั้งสองแม่ลูกเลยจังหวะนั้นเองผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาหาสองแม่ลูกเพื่อทวงค่าเช่านางแตงเว้ยนี่เองค้างค่าเช่ามา2เดือนแล้วนะเว้ยจะปลูกอยู่อีกไหมแตงโมถ้าไม่ปลูกก็ออกไปข้าจะได้ให้คนอื่นเช่าต่อปลูกจ้ะพ่อผู้ใหญ่ฉันขอเวลาอีกสักเดือนได้ไหมจ๊ะอะไรของเองฮะข้าให้เวลาเองก็ได้แต่เองต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มนะเว้ยแม้จะรู้ว่าถูกเอาเปรียบแต่แตงก็ไม่มีทางเลือกจึงได้ตอบตกลงตามข้อเสนอนั้นแม่ครับเราจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าเช่าล่ะครับแตงโมในสวนก็เหลือไม่มากมันตายเกือบหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกนะลูกมันต้องมีวิธีสิผู้เป็นมารดาได้พูดปลอบใจลูกของตนและตนเองในเวลาเดียวกันที่จริงแล้วลูกชายของเธอก็พูดถูกทั้งสองทำดีมาโดยตลอดแต่ก็ยังลำบากอยู่เรื่อยมานางแตงจึงบอกกับลูกว่าคงเป็นเพราะเวรกรรมที่ตั้งแต่ชาติปางก่อนตนคงจะเคยทำมาอดทนหน่อยนะลูกนะผ
ผู้เป็นมารดาโอบกอดลูกชายด้วยความสงสารที่ตนเองไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ให้อยู่สุขสบายหลังจากนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจไปที่สวนอีกครั้งและเลือกเก็บแตงโมที่ยังพอขายได้ซึ่งพอนับรวมๆดูแล้วไม่ถึง50ลูกด้วยซ้ำแน่นอนต่อให้ขายหมดก็ยังไม่พอค่าเช่าแต่แตงก็ยังเลือกที่จะไปขายได้ข่าวว่าแตงโมตายเป็นแถบไม่ใช่หรือจ้ะพี่รัตนี่แหละนะชอบใจบุญสุนทานไม่ดูฐานะตนเองช่วยมิได้ถึงแม้ว่าตัวแตงนั้นเธอจะลำบากมากแค่ไหนแต่หญิงสาวก็ไม่เคยหยิบยืมเงินใครจนในที่สุดแตงโมของเธอก็ขายหมดแตงได้ตัดสินใจนำเงินก้อนสุดท้ายไปจ่ายค่าเช่าไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะจ๊ะผู้ใหญ่เออดีขอบใจว่าแต่เองจะเช่าต่ออีกหรือเปล่าไม่เช่าแล้วจ้ะตอนนี้ฉันไม่มีเงินทุนติดตัวเลยเงินที่มีก็มาจ่ายให้ผู้ใหญ่หมดแล้วแทนที่ผู้ใหญ่บ้านจะเห็นใจกลับขับไล่สายส่งงั้นเองก็ไปให้พ้นไปมีคนอยากจะเช่าที่ข้าตั้งมากมายแตงกับลูกตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพใหม่โดยการเก็บของเก่าเพราะมันเป็นอาชีพเดียวที่ไม่ต้องลงทุนถ้าขยันหน่อยก็คงจะได้มากและนี่ก็เป็นอีกวันที่สองแม่ลูกมาเก็บของเก่าในตลาดที่เคยมาขายแตงโมอ้าวนึกว่าใครเกือบจำไม่ได้เฉียวละแม่ค้าขายปลาเอ่ยคำทักทายสองแม่ลูกสวัสดีครับป้ารัตไหว้พระเถอะเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวนี้ตกอับถึงขั้นมาเก็บขยะของเก่าขายเลยหรือฉันเคยบอกแล้วอย่าอยากเป็นคนดีจนตัวเองต้องมาอดสังคมทุกวันนี้คนดีๆมันไม่มีที่อยู่ที่ยืนหรอกนะสองแม่ลูกไม่ได้ตอบโต้อะไรก่อนจะเดินตรงไปข้างหน้าโดยไม่สนคำพูดของแม่ค้าขายปลาอ้าวฉันอุตส่าห์เตือนด้วยความหวังดีจนแล้วยังมาทำตัวหยิ่งใส่ฉันขอให้เจริญเถอะนะแม่คุณพี่ลาดพี่ก็พูดแรงไปหรือเปล่าจ๊ะแม่ค้าขายผักได้พูดแทรกขึ้นมาก็แล้วฉันพูดจริงไหมล่ะฉันไม่เคยเห็นแม่ค้าคนไหนขายของรถแลกแจกแถมเหมือนนางแตงนี่นะและสุดท้ายเป็นยังไงตัวเองก็ต้องมาเก็บขยะขายทีแรกแม่ค้าขายผักก็เห็นด้วยกับแม่ค้าขายปลาทั้งสองเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยแต่เมื่อเห็นว่าแตงนั้นไม่ได้โต้ตอบอะไรแถมยังไม่เคยโกรธและอีกอย่างแตงนั้นก็ยังได้แบ่งปันแตงโมให้กับตนเองได้กินบ่อยครั้งจึงรู้สึกผิดที่ไปวุ่นวายเรื่องของเพื่อนแตงโกทางนี้พี่นีเรียกฉันหรือจ๊ะพี่ใช่แล้วฉันเอาผักมาให้นี่ไม่ใช่ของเหลือขายนะแม่ค้าผักนำผักนานาชนิดใส่ถุงพลาสติกใบใหญ่ยื่นส่งให้กับแตงพี่ไม่ได้เก็บไว้ขายหรอจ๊ะนี่มันกำไรของพี่เลยนะจ๊ะพี่ไม่เป็นไรหรอกเองรับไว้เถอะนะแตงได้ขอบคุณแม่ค้าผักหลังจากนั้นเธอกับลูกชายก็ได้เข็นรถคันเก่าๆที่เต็มไปด้วยขวดพลาสติกและแก้วนำไปขายที่โรงรับซื้อของเก่าหลายวันผ่านไปสองแม่ลูกได้ออกมาเก็บของเก่าขายตามปกติแต่วันนี้ได้เปลี่ยนเส้นทางโอ้โหหมู่บ้านที่นี่มีแต่หลังใหญ่ๆเลยนะครับแม่คงจะเป็นบ้านคนมั่งมีเขาน่ะลูกไปเถอะตรงนู้นแม่เห็นขวดพลาสติกเยอะแยะเลยสองแม่ลูกได้เดินไปเก็บขวดที่หน้าบ้านหลังใหญ่แม่ครับแม่ดูสิกระเป๋าใบนี้ยังใหม่อยู่เลยลูกชายหิ้วกระเป๋าขึ้นมาให้แม่ดูเหมือนว่าในกระเป๋าจะมีของอยู่ด้านในไหนให้แม่ดูสิลูกเมื่อผู้เป็นมารดาได้เปิดกระเป๋าใบนั้นออกมาก็
็พบว่าในกระเป๋าใบนั้นมีเงินอยู่จำนวนมากแม่เงินทั้งนั้นเลยครับเรารวยกันแล้วหรือครับโกลูกอย่าพูดจาแบบนี้นะเงินนี่ไม่ใช่ของของเราเราต้องเอาไปคืนเจ้าของเขาผมขอโทษครับแม่แล้วใครล่ะครับคือเจ้าของหญิงวัยกลางคนมองซ้ายมองขวาแม่ว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวแม่ลองกดกริ่งเรียกเจ้าของบ้านเขาดูก่อนนางแตงได้กดกริ่งเรียกคนในบ้านไม่นานหลังจากนั้นเจ้าของบ้านก็ได้เดินออกมามาหาใครแตงได้สอบถามผู้ชายอยู่ตรงหน้าว่ากระเป๋าใบสีดำนี้เป็นของเขาใช่หรือไม่ใช่กระเป๋าฉันเองว่าแต่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยแตงได้ส่งกระเป๋าคืนเจ้าของพร้อมกับบอกว่าเธอเห็นมันวางอยู่ข้างๆขยะสงสัยคงเป็นตอนที่ฉันเอาขยะมาทิ้งแน่เลยขอบใจเธอมากนะนี่มีเงินตั้งหลายแสนเลยละที่ฉันเตรียมเอาไว้ไปฝากธนาคารโชคดีจริงๆที่เธอกับลูกเอามาคืนชายวัยกลางคนได้เปิดกระเป๋าแล้วหยิบเงินมาก้อนหนึ่งส่งให้แตงแต่หญิงสาวปฏิเสธไม่รับเงินก้อนนี้รับไว้เถอะนะนี่เป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆลองคิดดูว่าถ้าหากคนอื่นเก็บได้ฉันอาจจะไม่ได้คืนโชคดีที่เป็นเธอกับลูกถึงอย่างไรก็แล้วแต่แตงก็ปฏิเสธไม่รับอยู่ดีชายวัยกลางคนจึงได้ถามหญิงสาวว่าเธอประกอบอาชีพอะไรแตงได้บอกชายตรงหน้าว่าเดิมทีแล้วเธอปลูกแตงโมขายแต่ช่วงหลังมาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าจึงหันมาเก็บขยะอย่างนี้นี่เองเอาอย่างนี้สิถ้าอย่างนั้นชายวัยกลางคนได้เสนอกับแตงว่าเขามีที่ดินว่างเปล่าฉันอนุญาตให้เธอไปปลูกได้ฟรีๆเลยนะจริงเหรอจ๊ะแน่นอนนับว่าเป็นโชคดีของแตงเจ้าของที่ยังได้บอกอีกว่าที่ดินพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่อุดมสมบูรณ์หญิงสาวไม่ต้องกังวลแม้ยามภัยแล้งมาเยือนเพราะมันมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสองแม่ลูกก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาปลูกแตงโมจนได้ผลผลิตงอกงามเป็นที่พึงพอใจนอกจากนั้นชายวัยกลางคนยังช่วยสนับสนุนทำให้แตงโมของแตงนั้นได้ส่งออกถึงระดับต่างประเทศใช้เวลาไม่กี่ปีสองแม่ลูกก็เริ่มมีฐานะที่ดีขึ้นผู้เป็นลูกชายนั้นก็ได้กลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งส่วนแตงก็ได้จ้างคนงานมาช่วยข่าวนี้แพร่กระจายไปถึงตลาดจนแม่ค้าที่เคยรู้จักแตงนั้นพากันมาเยี่ยมเยือนหญิงสาวถึงไร่ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งแม่ค้าขายปลาที่เคยพูดจาเหยียดหยามแตงเอาไว้เยอะทำทีมาตีสนิทแต่ถึงอย่างไรหญิงสาวก็ไม่เคยจะโกรธแม่ค้าและไม่เคยถือโทษแม่ค้าปลาผู้นี้เลยแหมดูร่ำรวยขึ้นนะพี่เดาแล้วไม่มีผิดคนดีๆอย่างแตงทำดีย่อมได้ดีแม่ค้าปลาพูดเอาอกเอาใจจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวสองแม่ลูกกลายเป็นที่รู้จักของแม่ค้าในตลาดจากที่ไม่มีใครเหลียวแลแต่ทว่าในตอนนี้นั้นมีแต่คนเข้าไปขอความช่วยเหลือกู้ยืมเงินจากแตงแต่แตงก็ไม่ได้ใจจืดใจดำกับพวกเขาเธอจึงช่วยเท่าที่ช่วยได้เพราะเธอไม่อยากให้เงินมาตัดขาดมิตรภาพในตอนนี้สองแม่ลูกอยู่อย่างสุขสบายในใจของหญิงสาวก็อดคิดถึงสามีไม่ได้เธอจึงได้นำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญให้แก่สามีที่ล่วงลับไปแล้วหลายวันผ่านไปที่ตลาดนี่ไหมคะปลาที่ฉันซื้อปลาไปเมื่อวานนี้มันไม่ได้สดเหมือนที่แม่ค้าบอกเลยนะเกิดการโต้เถียงระหว่างลูกค้ากับนางรัฐเพราะหล่อนนั้นโกหกลูกค้าไปว่า
ปลาที่ขายนั้นจับมาสดๆใหม่ๆทุกวันขายของแบบนี้ได้ยังไงไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าเลยโอ้ยคุณนายปลาแค่ร้อยเดียวจะเอาอะไรนักหนาถ้าอยากกินสดๆก็ไปจับเองนนท์ไปถ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงกับลูกค้าฮะถ้ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครจะเป็นใครละอีกละจ้าถ้าไม่ใช่พวกเจ๊ขิงงกหญิงร่างท้วมโกรธมากที่แม่ค้าปลาพูดออกมาเช่นนี้เธอจึงตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วกดเบอร์โทรหาเจ้าของตลาดให้เขามาจัดการกับแม่ค้าปลาอย่างเด็ดขาดนางรัฐที่รู้เช่นนั้นถึงกับหน้าเสียไปไม่เป็นเลยทีเดียวทำอย่างนี้ได้ยังไงแม่ค้าปลาทำไมไม่รู้จักซื่อสัตย์กับลูกค้าถ้าเป็นอย่างนี้ฉันไม่ให้ขายในตลาดของฉันอีกแล้วทำตลาดฉันเสียหมดแม่ค้าปลาถูกไล่ออกจากตลาดและไม่ให้กลับมาขายที่นี่อีกถึงวินาทีนี้แล้วหล่อนนึกย้อนถึงคำพูดที่เคยต่อว่าแตงถึงเรื่องการขายของเป็นเพราะแบบนี้นี่เองถ้าหากเธอซื่อสัตย์กับลูกค้าหยวนนิดหยวนหน่อยก็คงขายของในตลาดได้อีกนานแล้วอย่างนี้ฉันจะไปขายที่ไหนล่ะไม่น่าเลยเราแม้จะสำนึกได้ตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้วสุดท้ายแม่ค้าปลาก็ต้องมาขอพึ่งใบบุญแตงโดยการเป็นลูกน้องปลูกแตงที่สวนนั่นเองเรื่องหาบย่ำกลกรรมพวกเจ้าทำผิดอย่างมหันต์กระทำผู้อื่นไว้มากช่อชนชาวบ้านมากมายโลภมากหวังอยากได้อยากมีโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องเจ้าทั้งสองจงถูกสาปให้เดินสะพายย่ำสมบัติเล่ร่อนจนกว่าจะหมดสิ้นคำสาปข้าเถิดสองผัวเมียเป็นเศรษฐีที่มีแต่คนนับหน้าถือตาเป็นที่เกรงขามของผู้คนพวกเขานั้นมักจะทำอะไรเอาแต่ใจตนตามที่ตนต้องการถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องช่อฉนหรือเป็นกลอุบายที่ทำให้พวกเขานั้นร่ำรวยก็ตามสองผัวเมียก็ทำอย่างไม่คิดกลัวไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหรือเวรกรรมบ่าวข้าทาสบริวารก็ต่างพากันถูกสองผัวเมียนี้ใช้งานหนักหน่วงทำอะไรไม่ถูกใจก็ออกคำสั่งให้โบยนางบ่าวข้าทาสไม่ว่าจะเป็นชายหญิงก็ต่างพากันกลัวทั้งนั้นเขาผู้นี้มีนามว่านายขามและนางปานทองอีกทั้งชาวบ้านที่เช่าที่ไร่ที่นาของสองผัวเมียไว้ปลูกข้าวทำอยู่ทำกินแต่เมื่อข้าวผลผลิตออกมาก็กลับถูกยึดข้าวสารเกือบหมดเหลือเพียงไม่กี่กระสอบพอไว้ได้กินเรียกว่าแทบไม่เหลือกินชนปีเลยก็ว่าได้แต่สองผัวเมียไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆก็ได้ข้าวกินฟรีแถมที่ไร่ที่นานั้นก็ยังมีคนมาถากถางจนเกลี้ยงเตียนพวกเขานั้นใจจืดใจดำอมหิตและก็ได้มีลูกหนึ่งคนซึ่งกรรมของสองผัวเมียคนบาปหนาอย่างนายขามและนางปานทองเมื่อวันหนึ่งนางปานทองเธอตั้งท้องความยินดีและมีความสุขก็อยู่กับเขาเพียงแค่ชั่วครู่นางปานทองเธอพลาดลูกน้อยยังไม่ทันได้ลืมตาออกมาดูโลกก็ต้องจากไปคงเป็นบ่วงกรรมที่สองผัวเมียนั้นอยากได้ลูกนักหนาแต่ก็เพราะบาปกรรมที่พวกเขากระทำไว้แก่ผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นยิ่งนักทำทุกอย่างเพื่อให้ตนได้มีและก็เกิดความโลภมากในใจอยู่ตลอดเวลาวันนี้ทั้งคู่ในขณะที่นอนหลับและวันนี้คู่ผัวเมียนั้นก็ได้ไปทำเรื่องที่บาปช้ายิ่งนักช่อฉนผู้คนจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนบางคนถึงขั้นไม่มีทางออกตัดสินใจปลิดชีวิตตนและในค่ำคืนนี้เองฝนก็เกิดตกอย่างหนักลมกระโชกแรงสองผัวเมียกำลังนอนหลับอย่างมีความสุขจู่ๆฟ้าก็เกิดผ่าเปลี่ยงลงมายังสองผัวเมียทั้งคู่รู้สึกแสบร้อนทรมานดุจดังไฟเผามอดไหม้ในขณะที่ทั้งสองนั้นกำลังรู้สึกว่าตนกำลังจะหมดลมหายใจ
จู่ๆก็ได้มีชายร่างใหญ่กำยำดุดันเป็นองค์เทพหรืออะไรสักอย่างได้พูดกับสองผัวเมียว่าพวกเจ้าทำผิดอย่างมหันต์กระทำผู้อื่นไว้มากช่อชนชาวบ้านมากมายโลภหวังอยากได้อยากมีโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องเจ้าทั้งสองจงถูกข่าสาปให้ไปเดินหาบย่ำแบกสมบัติเร่ร่อนจนกว่าจะหมดสิ้นคำสาปข้าเถิดสองผัวเมียถูกสาปให้ไปชดใช้กรรมด้วยการหาบย่ำที่มีสมบัติมากมายอยู่ในย่ำนั้นและก็ต้องเดินอย่างไม่หยุดยั้งถูกสาปอยู่ตลอดเวลาและหากพบเจอคนที่ยากลำบากตลอดสองข้างฝั่งก็ต้องนำสมบัติมอบให้แก่พวกเขาเพื่อเป็นการช่วยเหลือและก็ต้องเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะพ้นเวรกรรมสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำไว้กับผู้คนที่นับไม่ถ้วนนี่คงเป็นกรรมของคนโลภและเป็นคนช่อฉนอย่างนายขามและนางปานทองนั่นเองหลังจากค่ำคืนนี้ที่สองผัวเมียถูกสาปทั้งสองก็หมดลมหายใจจู่ๆร่างของพวกเขาก็ได้ไปปรากฏอีกที่ที่หนึ่งเพื่อชดใช้กรรมชาวบ้านต่างพากันสาปส่งเพราะพวกเขาทั้งคู่นั้นได้กระทำกับชาวบ้านยิ่งนักจึงไม่มีใครอวยพรหรือทำบุญให้แก่เขาเลยเราจะต้องเดินไปอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ข้าว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเวรกรรมมันมีจริงหรือพวกเราแค่ฝันไปเฮ้อผีขามเราไม่ได้ฝันไปหรอกที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่รู้แค่เพียงว่าขาข้ามันไม่ยอมหยุดก้าวเดินเลยข้าก็เช่นกันท่านเทพองค์นั้นบอกว่าหากเราเดินไปเจอคนยากลำบากเราก็ต้องเอาสมบัติที่อยู่ในย่ามให้แก่พวกเขาเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนยากจนแต่ข้าเห็นสมบัติเงินทองมีแต่ของมีค่าทั้งนั้นเราควรจะเก็บไว้ดีไหมพี่เราก็เก็บไว้ใช้ไม่ดีกว่าหรือหากเราเก็บไว้ใช้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรละมั้งก็เรามาเกิดที่ใหม่แล้วนี่แต่พบชาติที่เราเคยทำกรรมมาตามที่ท่านเทพบอกเราไว้เราก็คงหมดบุญในภพนั้นแล้วล่ะข้าว่าไม่เป็นไรหรอกในขณะที่สองผัวเมียมาเกิดอีกพบทั้งสองก็รู้สึกมีความโลภอยู่ในใจอีกเช่นเคยแต่แล้วในขณะที่ทั้งคู่เดินไปเจอคนยากจนสองผัวเมียก็ลังเลใจว่าจะให้สมบัติเขาดีหรือไม่และแล้วพวกเขาก็เดินผ่านไปเพราะคิดว่าจะเก็บสมบัตินี้ไว้เป็นของตนเองแต่แล้วในขณะที่ทั้งคู่เดินผ่านคนยากจนมา 2-3 คนทั้งสองก็กลับไม่มอบสมบัติที่อยู่ในย่ามให้แก่ใครเลยจู่ๆย่ามสมบัติก็เริ่มหนักขึ้นผ่านไป1คนก็หนัก1เท่าจนกระทั่งผ่านไปคนที่9ที่10สมบัติในย่ามก็หนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆอย่างกับกระสอบข้าวใหญ่จนทั้งคู่รู้สึกเหมือนแบกรับไม่ไหวแต่ก็ไม่สามารถเอาย่ามลงจากบ่าได้ตอนนี้เขาทั้งคู่ถูกคำสาปเพื่อต้องการให้นายขามและนางปานทองวางความโลภลงหากทั้งคู่ยังมีความโลภอยู่ก็จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งทั้งคู่รู้สึกว่ามันหนักเกินจะรับไหวแล้วได้เห็นชายชราคนหนึ่งที่กำลังหักไม้อยู่ข้างทางทั้งสองจึงเดินเข้าไปถามว่าทำอะไรเอาไปทำอาหารนะจ๊ะไม้นี้ใช้ก่อไฟฟืนพวกท่านสองคนจะไปไหนกันหรือมีอะไรให้ข้าช่วยไหมสองผัวเมียมองหน้ากันด้วยความที่ตอนนี้น้ำหนักแบกรับแทบไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่สามารถวางย่ามลงได้จึงหยิบทองหนึ่งก้อนและเงินหนึ่งกำเพื่อมอบให้แก่ชายชราที่อยู่ตรงหน้าเพราะพวกเขาอยากรู้ว่ามันจะเบาลงหรือไม่เมื่อทั้งคู่ได้ยื่นให้กับชายชราไปแล้วความรู้สึกของพวกเขานั้นก็เบาขึ้นจริงๆจนกระทั่งทั้งคู่ก็คิดว่าให้แค่คนเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่พอเดินไปเรื่อยๆอีกจ
จอคนยากจนอีกเช่นเคยสองผัวเมียกลับไม่คิดจะให้อีกตั้งใจจะเก็บเงินไว้ใช้อยู่ใช้กินเองและในที่สุดก็กลับมาหนักอึ้งย่ามของทั้งคู่นั้นหนักขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าทำให้สองผัวเมียทั้งปวดขาระบมไปทั้งตัวก็เป็นเพราะทั้งคู่แบกความโลภเอาไว้นั่นเองพี่ว่าเราคงนำสมบัติไปแจกจ่ายให้คนยากจนอย่างที่เราถูกท่านเทพสาปไว้ดีกว่าไม่อย่างนั้นต่อไปคงรับไม่ไว้แน่อีกทั้งเรายังไม่สามารถเดินได้เลยพี่เหนื่อยล้าเหลือเกินมันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆในเมื่อเราไม่สามารถใช้เงินนี้ได้เลยเราก็ต้องมอบให้แก่คนอื่นบัดนี้ฉันเริ่มรู้สึกว่ามันคงเป็นเวรกรรมของเราจริงๆนะพี่ขามเอ้ยสองผัวเมียได้คิดขึ้นมาแล้วว่าเป็นเพราะพวกเขานั้นโลภมากอยากได้อยากมีไม่รู้จักพอจึงทำให้ต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับตนจนตลอดระยะเวลาสองข้างทางที่พวกเขานั้นได้เห็นคนยากจนมากมายทั้งคู่จึงหยิบให้คนละกรรมมีทองบ้างเงินบ้างจนต่อมาทั้งสองก็มีความเบาลงเริ่มรู้สึกว่าการให้ผู้อื่นนั้นมันทำให้พวกเขาตัวเบาและเดินคล่องสะดวกไม่หนักและไม่ต้องแบกให้เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนนี่แหละนะชาติก่อนเราคงแบกแต่ความโลภเอาไว้ถ้าหากเรารู้จักวางก่อนที่จะเกิดเรื่องก่อนที่เราจะสิ้นบุญเราคงจะได้ใช้เงินที่หามาแน่ตอนนี้พี่คิดได้แล้วละปานทองฉันเองก็คิดเหมือนพี่เช่นกันจ้ะรู้สึกทรมานเหลือเกินที่แบกเงินทองหนักขนาดนี้เมื่อฉันคิดที่จะมอบให้ผู้อื่นมันก็เหมือนกับการปล่อยวางอย่างที่พี่พูดไว้จริงๆเราก็คงต้องให้คนอื่นเขาแล้วเขาก็อวยพรให้เราเวลาให้คนอื่นทีไรก็รู้สึกตัวเบาขึ้นตลอดสามารถมีแรงเดินต่อได้จริงไหมจ๊ะตั้งแต่นั้นสองผัวเมียก็คิดได้แล้วว่าหากย้อนเวลากลับไปได้พวกตนก็จะไม่คิดช่อฉนและไม่เอาเปรียบใครอีกลดความโลภลงอยากได้อยากมีลงบ้างทั้งสองก็เดินไปเรื่อยๆอีกครั้งและตลอดสองข้างทางทั้งคู่เห็นคนยากจนจึงมอบสมบัติเงินทองให้แก่ชาวบ้านและก็มักจะได้ยินคำอวยพรขอบคุณชาวบ้านก็ต่างพากันพูดขอให้ท่านทั้งสองเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อะไรอีกต่อไปพวกท่านช่างมีน้ำใจยิ่งนักข้าด้วยเช่นกันขออวยพรให้ท่านทั้งสองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยแล้วกันนะจ๊ะก็ได้แต่อวยพรแต่ไม่มีสิ่งใดตอบแทนให้พวกท่านดอกขอให้พวกท่านโชคดีสองผัวเมียก็ยิ้มรับพรนั้นอย่างมีความสุขและทั้งคู่ก็ได้เดินออกไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางในขณะที่เดินไปพวกเขานั้นรู้สึกว่ามีอาการร้อนมากครั่นเนื้อขั้นตัวอยากจะอาบน้ำเต็มทนเมื่อเดินไปพบเห็นกับลำธารที่น้ำใสสะอาดทั้งสองจึงตักน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่เอาไว้ดื่มกินระหว่างทางหลายครั้งที่พวกเขานั้นมักจะมอบเงินให้กับชาวบ้านและชาวบ้านก็มักจะห่อข้าวห่อน้ำให้แก่สองผัวเมียเป็นการตอบแทนและในค่ำคืนนี้ด้วยความที่ทั้งวันทั้งสองทำความดีมามากจึงได้นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจอยู่ใกล้ๆลำธารแต่พอรุ่งเช้าเหมือนมีอะไรมาดลใจสั่งขาให้พวกเขาต้องรีบเดินต่อไปดุจดังเปิดสวิตช์ไฟอย่างไรอย่างนั้นนี่คงเป็นความดีของเราสองคนนั่นแหละที่ให้ผู้อื่นเราถึงได้นอนหลับสบายไม่เช่นนั้นพวกเราคงจะไม่ได้พักไม่ได้พรต่อไปนี้พี่สัญญาว่าพี่เห็นใครลำบากก็จะช่วยเหลือไม่เลือกคนอีกแล้วดุจดังพระท่านไม่เลือกฉันอย่างไรเล่าฉันก็ด้วยพี่ขามถ้า
ถ้าฉันเห็นใครลำบากต้องการความช่วยเหลือฉันก็จะรีบเข้าไปช่วยพวกเขาอย่างเต็มใจแล้วฉันตั้งใจทำให้หมดเวรหมดกรรมจะได้ไม่ต้องแบกสมบัตินี้เสียทีและสองผัวเมียก็เดินต่อไปและแล้วก็ได้ไปเจอกับหญิงชราที่กำลังดูเหมือนว่าจะเป็นลมสองผัวเมียจึงรีบวิ่งเข้าไปประคองเอาไว้และก็ทำการช่วยเหลือหญิงชราคนนั้นทั้งสองจึงได้ถามไปว่าบ้านคุณยายอยู่ไหนหรือจ๊ะเดี๋ยวข้าสองผัวเมียจะพากลับไปส่งที่บ้านอยู่ตรงโน้นนะจ๊ะไม่ไกลจากตรงนี้หรอกขอบใจเองสองคนมากนะที่มาช่วยเหลือหลังจากนั้นสองคนผัวเมียก็ได้พาหญิงชราคนดังกล่าวตัวนายขามก็ประคองยายชราส่วนตัวนางปานทองนั้นก็ได้ช่วยถือข้าวของของเธอที่ตกหล่นและทั้งสองก็พาหญิงชรากลับไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อไปถึงทั้งสองก็ได้กินข้าวปลาอาหารมื้อพิเศษที่หญิงชรานั้นได้ให้เป็นการตอบแทนเมื่อกินอิ่มหนำสำราญเรียบร้อยสองผัวเมียก็เดินต่อไปโดยที่ได้วางแก้วแหวนเงินทองจำนวนหนึ่งไว้ให้กับหญิงชราคนนั้นและทั้งสองก็จากไปด้วยรอยยิ้มทั้งคู่เดินไปอย่างไร้จุดหมายอยากจะหยุดพักหาที่พักสักที่ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าต้องยกแบกกรรมการกระทำของตนไว้ให้หมดสิ้นเสียก่อนและพวกเขาก็ต้องเดินข้ามน้ำบุกป่าฝ่าดงข้ามภูเขาหลายลูกจนกระทั่งได้ไปเจอกับต้นกล้วยซึ่งเครือกล้วยนั้นมันมีกล้วยสุกอยู่หนึ่งหวีด้วยความหิวโหยของทั้งคู่จึงรีบช่วยกันเก็บกล้วยหวีนั้นมากินกินไปกินมาจนเหลือแค่สองผลทั้งคู่จึงเดินต่อไปผ่านมาอีกวันทั้งคู่จึงได้ไปเห็นลำธารและมีต้นไม้ใหญ่กะว่าจะนำกระบอกไม้ไผ่ไปตักน้ำเอาไว้ดื่มกินเพื่อคลายเหนื่อยแต่ทันใดนั้นก็ได้พบกับพระธุดงค์รูปหนึ่งอาตมาขอบิณฑบาตกล้วยสักผลจะได้ไหมโยมอาตมาหิวมากไม่ได้ฉันอะไรมาหลายมื้อแล้วทรมานเหลือเกินเดี๋ยวก่อนขอรับท่านเราสองคนผัวเมียเหลือกล้วยอยู่แค่สองผลหากให้ท่านพวกเราก็คงจะอดมื้อต่อไปแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเราก็พอกินอิ่มน้ำสำราญมาก่อนหน้านี้งั้นเราสองคนผัวเมียขอถวายกล้วยสองผลนี้ให้กับท่านแล้วกันนะขอรับพระท่านมองสีหน้าของสองผัวเมียก็ดูออกว่าทั้งคู่มอบให้ด้วยใจจริงและเจตนาบริสุทธิ์พระท่านจึงได้มอบกล้วยหนึ่งผลให้แก่สองผัวเมียคืนข้ารับไว้แค่ผลเดียวก็พออีกหนึ่งผลเจ้าสองคนนำไปแบ่งกันกินรองท้องเถิดนะขอบน้ำใจที่เจตนาดีให้อาตมาได้ฉันมื้อนี้อีกไม่นานพวกโยมก็จะได้บรรลุจุดเป้าหมายสองผัวเมียจึงมองหน้ากันแล้วก้มลงกราบพระธุดงค์รูปดังกล่าวในระหว่างกราบลงนั้นทันทีที่เงยหน้าขึ้นมามองพระรูปนั้นก็ได้หายไปอย่างรวดเร็วพระท่านไปไหนแล้วยายจึงไปเร็วเช่นนี้หรือว่าพระรูปนั้นจะเป็นเทพที่ชี้ทางสว่างให้เราก็เป็นไปได้นะเราคงต้องเตรียมเดินทางกันต่อแล้วแต่อย่างน้อยก็ทำให้ฉันรู้ว่าอีกไม่ไกลและไม่นานเท่าไรเราจะถึงจุดหมายปลายทางจากเจตนาที่เราตั้งใจทำดีนับตั้งแต่ครั้งแรกความดีมีอยู่จริงขอให้เราได้พบเจอจุดหมายปลายทางและหมดกรรมพ้นคำสาปสักทีเถิดพี่ก็หวังเช่นนั้นเราคงต้องเดินทางกันต่อแล้วสองผัวเมียก็เดินต่อไปบุกป่าฝ่าดงอีกทั้งต้องแบกสมบัติเงินทองตั้งมากมายนี่คงเป็นบททดสอบของพวกเขาทั้งคู่เมื่อทั้งสองนั้นได้รู้ถึงบ่วงกรรมที่ตนเคยกระทำไว้กับผู้อื่นมันมีอยู่จริงแล้ว
นับตั้งแต่นี้พวกเขาก็ให้สัจจะกับตนว่าหากชีวิตของพวกเขากลับไปเป็นปกติได้ทั้งสองจะไม่มีวันช่อฉนไม่เอาเปรียบใครและจะตั้งมั่นอยู่ในความดีทั้งคู่จึงเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ไปพบเจอกับพระธุดงค์อีกรูปหนึ่งพวกเขานั้นก็เหลือน้ำอยู่หนึ่งกระบอกเห็นพระธุดงค์ดูท่ากำลังจะหมดเรี่ยวแรงเหมือนกระหายน้ำทั้งคู่จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือพระรูปดังกล่าวด้วยการนำน้ำกระบอกสุดท้ายของพวกเขาไปยื่นให้พระได้ดื่มกินในไม่ช้าพระรูปนั้นก็ได้ลุกขึ้นมามีเรี่ยวแรงอีกครั้งบุญครั้งนี้จะช่วยให้โยมทั้งสองได้ถึงจุดหมายปลายทางอันใกล้นี้ข้าขอมอบสิ่งนี้ให้กับพวกเจ้าห้ามเปิดดูจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางท่านใดนั้นพระรูปดังกล่าวก็หายไปสองผัวเมียจึงเดินเท้าต่อไปจนกระทั่งข้ามภูเขาลูกใหญ่หนึ่งลูกด้วยความเหนื่อยล้าอ่อนแรงทั้งสองก็นึกถึงบุญที่ทำมาจึงตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอให้ทั้งคู่ได้เจอจุดหมายปลายทางที่พระท่านบอกที่อยู่อันใกล้นี้ด้วยเถิดในขณะที่ทั้งคู่เดินไปพ้นจากภูเขาลูกใหญ่ก็ได้เห็นบ้านทรงไทยเป็นจำนวนมากมายหลายหลังคาเรือนทั้งสองก็ดีใจอย่างมากเราน่าจะเจอจุดหมายปลายทางของเราแล้วละคงเป็นที่นั่นแน่ๆดังพระท่านบอกเราไงสองผัวเมียรีบเดินเท้าไปที่หมู่บ้านทรงไทยนั้นแต่เดินเข้าไปเท่าไหร่หมู่บ้านก็ยิ่งห่างไกลออกไปจากพวกเขาเรื่อยๆทำให้ทั้งคู่รู้สึกท้อแท้ในใจอย่างมากใหญ่จึงเป็นเช่นนี้ทั้งที่ความดีก็ทำแล้วและยังทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์ด้วยซ้ำแต่ยายจึงส่งผลให้พวกเขาไม่ถึงจุดมุ่งหมายสักทีทั้งท้อและก็เหนื่อยอย่างมากสองผัวเมียกอดคอกันร่ำไห้ทั้งน้ำตาในขณะที่ทั้งคู่รู้สึกท้อจนทนไม่ไหวจึงได้ตะโกนส่งเสียงดังลั่นท่านเทพทราบข้าสองคนผัวเมียไปถึงไหนในเมื่อพวกข้าตั้งใจทำความดีแล้วสมบัติในย่ามก็หมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้ไม่เหลือเลยแล้วยายจึงไม่ให้พวกข้าถึงจุดหมายปลายทางอีกข้ารู้สึกสำนึกผิดแล้วหากข้าสองผัวเมียคิดหรือติดบ่วงกรรมกับใครอยู่พวกข้าสำนึกผิดแล้วเลิกจองเวรจองกรรมข้าเถิดนะหลังจากที่สองผัวเมียพูดจบทันใดนั้นจู่ๆชุมชนเรือนไทยก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาแล้วก็ได้มีบ่าวข้าทาสบริวารมากมายซึ่งบ้านเรือนไทยหลังนี้ใหญ่โตโออาจที่สุดในชุมชนนี้ในไม่ช้าก็มีนางบ่าวเดินมามาแล้วหรือเจ้าคะขุนท่านขามคุณหญิงปานทองพวกบ่าวรออยู่นานเลยเจ้าค่ะขึ้นเรือนก่อนเถอะนะเจ้าคะพวกบ่าวเตรียมน้ำท่าไว้ให้ท่านได้ดื่มกินได้อาบล้างเนื้อล้างตัวเตรียมกับข้าวกับลาไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วเจ้าคะสำรับพร้อมครบทุกอย่างเจ้าคะสองผัวเมียมองหน้ากันตกใจอย่างมากว่าทำไมนางบ่าวข้าทาสพวกนี้จึงพูดชื่อของตนได้อย่างถูกต้องทั้งที่พวกเขาก็ยังไม่รู้จักหน้าค่าตาและไม่รู้จักชื่อเลยด้วยซ้ำแต่กลับได้รับการดูแลปรนนิบัติอีกทั้งบ่าวข้าทาสในเรือนยังเรียกสองผัวเมียว่าคุณท่านขามคุณหญิงปานทองหลังจากที่พวกเขาอาบน้ำอาบท่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวทั้งสองก็รู้สึกว่าขาของทั้งสองเหมือนไม่ได้ถูกบังคับให้เดินอีกต่อไปทันใดนั้นทั้งสองก็ได้เห็นแสงสีทองอยู่ในย่ามจึงได้เปิดดูพบกับห่อทองที่อยู่ด้านในที่พระธุดงค์มอบให้จึงเปิดผ้าออกเป็นไหสีทองหนึ่งใบทั้งคู่จึงรีบดูด้านในในไม่ช้าเมื่อเปิดฝาออกก็ปรากฏร่างหญิงสาวพ่อกับแม่ในที่สุดข้าก็ได้กลับมาอยู่กับท่านอีกครั้งแม่หนูเป็นลูกเราอย่างนั้นหรือจริงอย่างนั้นหรือแม่หนูเราสองคนไม่เคยมีลูกแล้วใหญ่แม่หนูจึงเรียกเราว่าเป็นพ่อแม่ของแม่หนูล่ะจ๊ะ
ท่านแม่ท่านมั่นใจหรือว่าไม่เคยมีลูกเพียงแต่ข้าไม่เคยได้ออกมาลืมตาดูโลกแล้วเราพบชาตินี้ที่จะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับท่านทั้งสองที่แสนประเสริฐทั้งคู่ไงล่ะเจ้าคะสองผัวเมียดีใจอย่างมากที่ไหนที่สุดนั้นทั้งคู่ก็ได้มีลูกสักทีแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้พวกเขาต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ทรมานอย่างหนักนับตั้งแต่นั้นทั้งคู่ก็รู้แล้วว่าการที่พวกเขาช่อฉนเอาเปรียบผู้อื่นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โลภมากอยากได้อยากมีจนไม่นึกถึงคนอื่นบัดนี้สองผัวเมียตั้งใจแล้วว่าทั้งคู่จะแบ่งปันคนที่ยากลำบากกว่าและชีวิตในตอนนี้หากมันคือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงอะไรก็ตามพวกเขาก็ตั้งใจว่านับตั้งแต่นี้ไปทั้งสองจะช่วยเหลือคนที่ยากลำบากและจะเป็นคนดีดูแลบ่าวข้าทาสในเรือนดุจดังเหมือนญาติพี่น้องของตนและจะไม่ทำโทษเหล่าข้าทาสที่คอยดูแลปรนิบัติรับใช้พวกเขาอีกเลยอีกทั้งชีวิตสองผัวเมียก็ไม่ขออะไรอีกแล้วเพราะตอนนี้มีทั้งลูกที่มาอยู่กับพวกเขาเงินทองมีพร้อมพรั่งบ่าวข้าทาสที่อยู่ใกล้ชิดคอยดูแลเท่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งพิเศษมากแล้วในไม่ช้านางบ่าวก็ได้มาเรียกขานสองผัวเมียคุณท่านเจ้าขาคุณท่านคุณหญิงปานทองเจ้าขาเป็นเช่นไรบ้างเจ้าคะฟื้นแล้วหรือเจ้าคะแท้จริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นกับสองผัวเมียเป็นแค่ความฝันแต่มันก็เหมือนกับชีวิตจริงที่เขาได้ประสบกับความทุกข์ทรมานทั้งเหนื่อยหนักและรู้สึกระบมทั้งตัวเหมือนราวกับเกิดขึ้นจริงเรื่องมันมีอยู่ว่าสองผัวเมียนี้ได้หลับไปเกือบ20ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตายจากเนื่องจากว่าร่างของเขาทั้งสองนั้นยังไม่ได้หมดลมหายใจแต่ยังมีลมหายใจที่แผ่วเบาวาสนาของสองผัวเมียที่มีบ่าวข้าทาสรับใช้อย่างดีอีกทั้งลูกของพวกเขานั้นก็ยังไม่ได้ตายจริงๆปานทองเธอได้กำเนิดลูกน้อยออกมาก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ความฝันก็เป็นได้ดวงทิพย์ดวงจิตของพวกเขานั้นหลุดออกจากร่างเพื่อไปชดใช้บ่วงกรรมที่ตนเคยทำกับผู้อื่นไว้หนักหนาสาหัสยิ่งนักเมื่อทั้งคู่ฟื้นขึ้นมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นเพียงความฝันเพราะพวกเขาทั้งสองรู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงแต่ตอนนี้ความรู้สึกของตนเองโชคดียิ่งนักที่กลับมามีชีวิตลมหายใจอีกครั้งและก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกสาวหลังจากที่ทั้งสองตื่นขึ้นมาแล้วนั้นก็ได้จัดงานบุญครั้งใหญ่ของบ้านหลังนี้พร้อมกับแจกจ่ายข้าวปลาอาหารอีกทั้งข้าวของมากมายให้แก่ชาวบ้านคนที่ยากจนยากไร้และยังได้มอบข้าวสารให้แก่ผู้คนที่เขานั้นเคยยึดริบร้อนมาจากชาวบ้านและเงินทองที่พวกตนช่อฉนคนอื่นมาทำบุญให้แก่คนยากไร้ข้าสองผัวเมียขอสัญญากับทุกคนว่าพวกข้าจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะพวกเราอีกนับตั้งแต่นี้หากใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรสามารถมาขอความช่วยเหลือข้าได้ตลอดข้ายินดีจะช่วยเหลือทุกคนข้าเคยทำอะไรกับใครไปบ้างขอทุกท่านอโหสิกรรมให้ข้ากับนางปานทองเมียข้าด้วยเถิดนะเราสองคนผัวเมียสำนึกผิดแล้วหลังจากนี้ชุมชนแห่งนี้จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเราก็จะเป็นเพื่อนพ้องพี่น้องครอบครัวเดียวกันนะทุกคนและหลังจากนี้ชาวบ้านทุกคนนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากนายขามและนางปานทองโดยที่พวกเขานั้นเต็มใจที่จะช่วยเหลือทุกคนอีกทั้งบ่าวข้าทาสที่อยู่บนเรือนทั้งคู่ก็เลี้ยงดูดุจดังคนในครอบครัวเดียวกันให้ความรักความอบอุ่นและไม่เคยเอาเปรียบใครอีกเลยสองผัวเมียนี้ได้รับบทเรียนถึงความรู้สึกนั้นจะเป็นความฝันหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่มัน
ก็สามารถทำให้ทั้งคู่ผัวเมียที่เดิมทีแล้วเป็นคนช่อฉนเอาเปรียบผู้อื่นบัดนี้พวกเขานั้นก็รู้แล้วว่ากรรมมีจริงทำอะไรกับใครไว้พวกเขานั้นก็ได้รับผลกรรมจากการกระทำของพวกตนนั่นเองจึงทำให้หลังจากนั้นมานายขามและนางปานทองก็เลิกโลภมากอยากได้อยากเอาของคนอื่นและหันมาเป็นคนดีรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นชาวบ้านจากที่เกลียดสาปแช่งเมื่อสองผัวเมียกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้พวกเขาก็ต่างอำนวยอวยพรให้กับทั้งสองผัวเมียนั้นมีแต่ความสุขและมีชีวิตที่ดีดุจดังคำอวยพรของชาวบ้านทุกคนนั่นเองนิทานจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังสโนน้อยสตอรี่บายคุณลูกส้มหากฟังแล้วชอบสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจเข้ามาได้นะคะและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับสโนน้อยสตอรี่บายคุณลูกส้มและดิฉันเองคุณลูกส้มเป็นผู้พากย์เสียงทั้งหมดนะคะหากนิทานเรื่องเล่าตรงไหนผิดพลาดประการใดไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและนิทานทุกเรื่องนี้เราเขียนแต่งขึ้นมาใหม่จากจินตนาการของผู้เขียนช่องรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ